สวัสดีครับวันนี้ไว้อิสาระนะครับในช่วงฟู้ดไนท์กู๊ดไนท์ช่วงสงกรานต์แบบนี้นะครับเดินทางไปเที่ยวไหนไม่ได้นะครับผมก็จะพาไปกินนะครับและครั้งนี้นะครับเราจะไปกินครัวซองนะครับนั่นก็คือร้านเจมส์บูรองชูรี่นั่นเองนะครับผมแต่ตอนนี้เป็นระบบแบบ Drive Thru แล้วจะเป็นยังไงในการ Drive Thru เข้าไปซื้อครัวซองเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันครับก่อนหน้านี้นะครับก็จะไปลองชิมอยู่แล้วแต่ว่าคือคนก็เยอะนะครับตื่นไม่ทันบ้างกลัวคิวเต็มบ้างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็โควิดมาระบาดรอบเดือนมกราก็เลยไม่ได้ไปทานละนะครับทีนี้ร้านเขาแบบเปิดระบบใหม่นะครับเป็นระบบแบบว่า drive thru นะครับเข้าไปขับไปซื้อได้เลยเนี่ยดังนั้นเนี่ยรู้น่าจะสะดวกสบายมากขึ้นนี้เราก็จะไปลองชิมอีกรอบนึงแล้วนะครับว่าอร่อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวขับรถไป drive thru กันครับเราก็ขับรถมาบริเวณถนนพลานกนะครับสังเกตซ้ายมือเราก็จะเห็นร้านเจมนะถึงแล้วตอนนี้ก็มีรถมาต่อคิวกันพอสมควรนะครับนี่ดูที่หน้าร้านเลยเราก็ต่อคิวละอุ้ยรถเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าดีครับก็นั่งรอในรถเย็นๆไปนะครับฟังเพลงดูหนังกันไปก่อนจะเห็นได้ว่าตรงนี้จุดที่1 นะครับก็จะแบบรับบัตรคิวตรงข้างหน้านี้รับบัตรคิวก่อนเลยนะเดี๋ยวเราไปต่อคิวรับบัตรคิวตอนนี้นะเราก็อยู่ที่จุดที่1เพื่อจะรับบัตรคิวนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะรู้สึกว่าเขาน่าจะให้เมนูไว้ด้วยว่าเราจะสั่งอะไรนะครับสวัสดีครับมีเมนูนะครับขออนุญาตวางบัตรคิวนะครับครับผมขับรถต่อแถวเข้าไปเรื่อยๆครับใช่ตอนนี้เราก็ขับรถต่อแถวเข้าไปเรื่อยๆนะครับก็วางบัตรคิวไว้ที่หน้ารถเราแล้วแล้วก็มีเมนูมาให้ว่าเราจะทานอะไรนะครับเพื่อเดี๋ยวจะไปในจุดที่2เพื่อเป็นจุดที่สั่งนะครับพอจุดที่สั่งเสร็จแล้วก็จะไปจุดที่รับนะเดี๋ยวต่อแถววันนี้รถเยอะพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าก็ดีครับก็คือเป็นการแบบเซฟครับไม่ต้องแบบว่าไปแบบรวมกลุ่มกับคนอื่นนะครับก็ป้องกันโควิดในช่วงนี้ด้วยนะครับคิวรถที่มาต่อเนี่ยครับเยอะกว่าที่คาดไว้นะครับแสดงว่ากระแสของครัวซองของร้านเจมส์เนี่ยก็ยังแบบคนต้องการกินเยอะอยู่นะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยก็ไม่น่าจะแตกต่างกับคนมารอสักเท่าไหร่เลยครับเพราะว่ารถก็แบบโอ้เยอะที่ผมนับได้นะตอนนี้นะครับตอนนี้เวลาประมาณบ่าย3โมงนะรถเนี่ยอยู่ในคิวเนี่ยก็ประมาณโอ้30กว่าคันได้เลยนะครับเนี่ยเยอะอะเต็มพื้นที่ครับต่อแถวยาวออกไปข้างนอกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูก่อนว่าราคาเป็นยังไงนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าออริจินอลเขานะครับเขาจะเรียกว่าที่นี่เขาเรียกว่าเพลนครัวซองก็เป็นเพลนครัวซองก็คือออริจินอลเนี่ยคือ85 บาทเริ่มต้นที่85 บาทก็ราคาสูงพอสมควรนะครับแล้วก็มีนูเทลล่าอัลมอนด์ช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่120-150 บาทแล้วที่แบบแพงสุดๆของครัวซองเนี่ยก็จะเป็นแมคคาเดเมียครัวซอง230 บาทเลยนะครับแต่วันนี้ผมตั้งใจมากินคือรสออริจินอลคือเพลนครัวซองก็เลยนะครับเพราะว่ากินครัวซองนี่เราต้องแบบว่าเทสในการกินแบบธรรมดาเลยว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งปกติแล้วเนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ชอบทานครัวซองเท่าไหร่นะครับเพราะว่า2 อย่างเลยครับอย่างแรกก็คือว่ามันค่อนข้างกินยากแล้วมันก็แบบเลอะเวลาผมจะเป็นไทยที่แบบว่าหยิบขึ้นมากินเลยอะไรเงี้ยนะครับพอนี้มันก็จะแบบแตกแบบกินลำบากเขาจะไม่ค่อยชอบกินครัวซองเท่าไหร่อันอย่างที่สองก็คือว่าผมไม่ได้เป็นสายกินเบเกอรี่ที่แบบว่าไม่มีหน้าหรือไม่มีไส้อะไรเงี้ยครับผมก็จะชอบกินแบบขนมปังที่มันมีไส้บ้างอะไรเงี้ยนะครับจะแบบครัวซองเนี่ยมันจะโดยธรรมดาแล้วมันจะไม่ได้มีไส้ไม่ได้มีอะไรเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยได้ชอบกินเท่าไหร่แต่ว่าก็จะมาลองชิมนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนคงจะดูคลิปเกี่ยวกับการทานครัวซองของร้านเจมส์บราวน์ชูรี่ไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวนะครับในการมาเป็นแบบว่า drive thru นะครับในการขับมารถซื้อก็มาใครที่แบบขับรถมาแล้วก็ไม่อยากไปติดโควิดกับใครๆนะครับอันตรายเสี่ยงนะครับก็อยู่ในรถของตัวเองแล้วก็ drive thru ขับเลยแต่ช่วงนี้อาจจะต้องรอในรถนานหน่อยเติมน้ำมันมาแบบเต็มถังนะเดี๋ยวเราไปรอกันครับเดี๋ยวแอบไปเอาไปดูเลขของตัวเองก่อนนะครับว่าเป็นคิวเท่าไหร่เผื่อไปซื้อหวยเลขที่ออกครับ
392นะครับผมแสดงว่าวันนี้เนี่ยตั้งแต่เปิดตั้งแต่เช้ามาเนี่ยผมเป็นคิวที่392นะอันนั้นเดี๋ยวเราไปรอคิวกันนะเราใช้เวลาประมาณต่อแถวเนี่ยครับรถเนี่ยนะครับ drive through เนี่ยก็ประมาณ25นาทีนะกว่าจะถึงจุดเนี่ยยังไม่25นี่ยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงสั่งอาหารนะอีกประมาณผมคิดว่าน่าจะมาอีก5นาทีนะประมาณ30นาทีครับก็จะถึงจุดที่2ที่เราจะต้องสั่งขนมเครื่องดื่มแล้วก็ชำระเงินนะครับแล้วก็เราก็ไปรอเอาของอีกทีนึงงั้นเนี่ยผมก็ต่อรถประมาณ30นาทีแต่คิดว่าน่าจะเร็วกว่าตอนที่แบบว่าไม่เป็น drive thru ครับอันนั้นเห็นเขาแบบรอกันเป็นชั่วโมงเลยนะนี่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสั่งขนมแล้วก็เครื่องดื่มนะครับผมเดี๋ยววันนี้ตัดสินใจแล้วผมจะสั่งแต่เพลนครัวซองนะครับผมแล้วก็เป็นแมคคาเดเมียครัวซองนะครับมาลองแต่ผมจะลองทานเพลนนะครับส่วนรสชาติของรสชาติอื่นๆเนี่ยที่ว่าหลายๆท่านคงจะได้ดูคลิปของท่านอื่นที่แบบว่าเขาชิมรสชาติไปแล้วนะครับแล้ววันนี้ผมมาชิมครัวซองที่เป็นเพลนแล้วก็มารีวิวในการที่แบบ drive through นะครับเพื่อจะแบบว่ามาซื้อครัวซองที่เจนบรอชโชลี่นี้นะครับผมก็เป็นแบบเป็นไกด์สำหรับใครที่แบบอยากจะมาซื้อด้วยแบบไรทูนะครับก็เป็นข้อมูลให้ดูกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปรอสั่งขนมกันครับรับเป็นตัวไหนครับคุณคะเอาเพลน3ครับออริจินอล3ค่ะครับผมแล้วก็แมคคาเดเมีย1ครับผมแค่นี้4ชิ้นนะคะครับผม485ค่ะเงินพอนะคะครับผมรอแล้วค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอรับขนมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ไปเลี้ยวรถเอาขนมหน้าร้านนะครับผมจุดสุดท้ายครับผมที่เรามารอขนมหน้าร้านหมดตังค์ไป400กว่าบาทเลยครับแล้วหลังจากที่เรารับเงินทอนมานะครับผมเดี๋ยวเราก็จะฉีดคลีนซิ่งสเปรย์นะครับผมของซักกานะครับผมฉีดแบบเพื่อความปลอดภัยจ่ายไป500เหลือ15บาทครับผมเรื่องนี้จะให้แม่รู้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าแม่ดูอยู่มันก็คือการทำคอนเทนต์ครับแม่ขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากครับผมร้อนอยู่นะคะเลยไม่ปิดกล่องโอเคครับผมเมื่อกี้เขาบอกว่าครัวซองยังร้อนอยู่นะครับก็เลยไม่ปิดกล่องให้กินหอมเลยครับผมตอนนี้นะครับได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครัวซองยังร้อนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องไปจอดรถลองชิมดูก่อนเลยนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการที่แบบมา drive thru นะครับร้านครัวซองของเจมส์บรองชูรี่นะครับอันนี้เนี่ยสำหรับใครที่สนใจในการจะมาซื้อแล้วมา drive thru แบบนี้นะก็คิดว่าน่าจะเป็นข้อมูลสำหรับทุกๆคนนะครับผมยังไงผมหาที่จอดรถลองชิมดูก่อนนะตอนนี้ได้มาเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าตอนนี้ครัวซองกำลังร้อนนะครับตอนนี้กลิ่นเนี่ยหอมเลยนะครับผมแล้วจริงๆแล้วเราก็ตกใจว่าเอ้ยเราสั่งแมคคาเดเมียมา1ชิ้นนะครับนี่เขาแยกแมคคาเดเมียมาให้ไปราดเองนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นเพลนทั้งหมด4อันเลยเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงขออนุญาตใช้มือเลยโหดูแบบกรอบฟูมากดมก่อนหอมหอมหอมก็ยังมีความแบบว่าหล่นแตกบ้างรสชาติก็คือหอมอร่อยครับก็เป็นเลเยอร์เหมือนที่แบบเขาบอกกันนะก็คุ้มค่ากับการรอประมาณ30นาทีนะครับฉะนั้นการเป็นแบบ drive thru นะครับก็ถือว่าสะดวกสบายครับเข้ากับยุคโควิดแบบ new normal อย่างนี้มากๆเลยสำหรับใครที่อยากมาซื้อร้านเจมส์บรองชูรี่แล้วแบบแต่ว่าไม่มีรถก็มอเตอร์ไซค์น่าจะได้อยู่นะครับหรือใครมีรถก็มาผมคิดว่าเท่าที่ดูข้อมูลมาเนี่ยรอไม่นานเท่าแบบมาซื้อเองตอนที่แบบร้านเปิดนะครับทีนี้เนี่ยเป็นแบบ drive thru เนี่ยก็แบบลูกค้าอาจจะแบบไม่ได้แบบมีเข้าร้านนะในการขับรถมาก็สะดวกดีนะครับผมสำหรับใครที่ทานเจมส์บรองชูรี่แล้วรสชาติเป็นยังไงเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกด้านล่างหรือทักไปที่เพจ Facebook บ้างนะครับผมยังไงคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการสำหรับคนที่หาข้อมูลการที่จะแบบมา drive thru ในซื้อร้านเจมส์บรองชูรี่เนี่ยครับก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับผมยังไงช่วยเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปรีวิวการกินแบบนี้ในคลิปหน้านะครับสำหรับฟู้ดไนท์กู๊ดไนท์เนี่ยก็จะได้ไม่พลาดในการรับชมนะครับผมสำหรับวันนี้ครับขอกลับไปกินครัวซองที่บ้านก่อนนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ